ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมอยู่กับผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองนะครับผมบางคนเป็นคนไทยได้ด้วยจำนะครับไม่รู้ว่าวันปีใหม่ไทยหรือว่าปีใหม่ของอะไรเขาเรียก Happy New Year ของต่างชาตินะครับผมของต่างชาติก็คือ Happy New Year คือวันปีใหม่ของต่างชาติก็สิ้นปีนะครับสิ้นปีของเรานะครับผมแล้วก็วันปีใหม่ไทยนะครับวันปีใหม่ไทยของเราก็คือวันสงกรานต์นะครับผมมีใครหลายคนเลยที่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าวันปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต์นั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาบอกแกมาบอกให้พี่น้องได้ดูได้รับทราบนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับผมก็บางคนสงสัยนะครับว่าพี่จ๋าอยู่ที่ไหนทำไมฉากด้านหลังทำไมสวยงามมากเลยทำไมสวยงามจังนะครับผมนี่สวยนะครับพี่น้องสวยผมเลือกฉากตรงนี้นะครับผมมาเป็นฉากที่ว่าเป็นฉากที่สดชื่นเป็นฉากที่สดชื่นเป็นฉากที่สดใสให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมและก็เป็นวันใหม่เป็นปีใหม่ของคนไทยของเราทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่ว่ารดน้ำดำหัวคนแก่คนเฒ่าแรงต่างด้วยนะครับผมรดน้ำคนเฒ่าคนแก่อะไรต่างๆนะครับผมก็โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมนี่คือไม่ได้เล่นสงกรานต์ก็นานแล้วนะครับผมนานแล้วตั้งแต่เข้ารับราชการมานะครับผมตั้งแต่เข้ารับราชการมานี่คือจำได้ว่ายังไม่เคยได้เล่นสงกรานต์สักครั้งเลยนะครับผมระยะเวลา17ปีนะครับผม17ปีระยะเวลา17ปีคือยังไม่เคยได้เล่นสงกรานต์เลย17ปีนี้นะครับผมเพราะว่าผมนี่คือไปบัตรหน้าที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ตลอดนะครับและก็อีกอย่างนึงคือมันไปบัตรงานแล้วก็คือไอ้ล็อกลาต่างๆมันไม่ตรงด้วยครับไม่ตรงกับไอ้เทศกาลสงกรานต์หรือว่าเทศกาลเดือน10ในทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ก็เลยไม่ได้ตรงนะครับผมไม่ได้ตรงมาอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่ผมพามาดูอะไรนะครับนี่นู้ดูกล้องหน่อยบ๊ายบายเกมมาไปด้วยก็โอเคนะครับผมนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมบางคนนี่คือว่าสงสัยว่าทำไมโอ้ยพี่จามีมาอยู่กับน้องมาตินด้วยนะครับผมคือเนื่องจากผมออกจากป่านะครับผมออกจากป่าปุ๊บก็มาโรงพยาบาลเลยนะครับผมเนื่องจากภรรยาผมป่วยนะครับก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองก็เป็นห่วงนะครับผมแต่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือต้องมาดูใจครอบครัวด้วยนะครับผมคือเราดูแลประเทศชาติก็จริงนะครับผมดูแลประเทศชาติดูแลบ้านเมืองก็จริงแต่ครอบครัวนี่ถึงยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงยามจำเป็นนะครับผมก็ต้องกลับมาดูแลด้วยนะครับคืออย่าทิ้งให้คนข้างหลังเขารับทุกข์รับภาระอยู่คนเดียวนะครับผมก็สงสารเหมือนกันนะครับผมผมนี่คือยังไม่ได้ลาเลยนะครับผมแต่นี่คือผมขออนุญาตมาเฉยๆนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากภรรยาผมป่วยนะครับคือไอ้เกี่ยวกับโรคเลือดนะครับเกี่ยวกับโรคเม็ดเลือดขาวในทํานองนั้นนะครับผมเกี่ยวกับโรคเม็ดเลือดขาวแล้วก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการตันการเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดจะประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนะครับแต่คือหมอก็บอกคือไอ้จำพวกโลหิตจางในทำนองนี้นะครับคือปวดท้องเป็นลมแรงต่างอยู่บ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือผมทำงานอยู่ด้านล่างก็ดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมดูแลประเทศชาติเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อครอบครัวต้องการเรานะครับผมเมื่อครอบครัวต้องการเราก็ต้องกลับมาดูกลับมา
กลับมาช่วยเหลือนะครับผมเพราะว่าคือเขาเจ็บก็ปวดท้องปวดอะไรอยู่ประมาณ 3-4 วันแล้วแหละนะครับผมก็บอกผมตั้งไว้นะครับแต่คือเขาทนไม่อยากจะมาโรงพยาบาล นะครับผมเนื่องจากลูกด้วยอะไรด้วยนะครับผมคือไม่อยากจะมาโรงพยาบาลแต่พอมาปุ๊บนี่คือกะว่าจะมาเอายานะครับผมกะว่าจะมาเอายาแต่พอมาปุ๊บนี่คือหมอเขาให้นอนเลยหมอเขาให้นอนโรงพยาบาลเลยนะครับคือโรงพยาบาลเอาง่ายๆว่าโรงพยาบาลรัฐนะครับผมโรงพยาบาลรัฐนี่คือถ้าไม่หนักจริงๆเขาก็จะไม่นอนนะครับผมเขาก็จะไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องเจ็บนั้นจริงๆนะครับผมต้องเจ็บต้องป่วยจริงๆนะครับผมก็ถึงจะให้นอนก็นี่ก็เป็นเวลาคืนที่2แล้วนะครับผมคืนที่2คืนที่2เมื่อคืนนะครับผมก็มาผ่าดึกมาเลยนะครับผมมากับน้องที่จังหวัดตรังนะครับผมก็ได้โอกาสก็พลอยรถเขามาด้วยนะครับอันที่จริงแล้วนี่คือผมกะว่าจะมาเดินทางมาอีกวันนึงนะครับแต่คือสงสารนะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมลูกบ้างอะไรบ้างคือลูกมันซนด้วยนะครับเด็กตัวเล็กๆนี่คือเขาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ภรรยาก็เสียบสายน้ำเกลือจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ลำบากนะครับไหนเด็กอีกไหนลูกจะซนอีกนะครับต้องเดินไล่จับไล่อะไรโอ้ยมันลำบากนะครับคนที่ว่ามีลูกคนที่ว่าป่วยไม่มีใครอยู่หรือว่าสามีไม่อยู่ไปทำงานที่อื่นคือน่าจะรู้เข้าใจความรู้สึกตรงนี้นะครับคือการที่มาหาหมอคนเดียวตามลำพังนี่คือมันลำบากนะครับยิ่งมีลูกติดมาด้วยนี่คือยิ่งยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจกลับมานะครับผมกลับมาเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวนะครับเราก็ดูแลประเทศชาติกันเต็มที่แล้วครอบครัวก็จำเป็นก็ต้องดูแลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตคนคนหนึ่งนะครับผมก็อยากที่จะทำให้มันเต็มที่นะครับผมเกิดมาเป็นลูกผู้ชายแล้วนะครับผมก็เกิดมาเป็นชายชาติทหารด้วยนะครับก็อยากจะรับใช้ชาติอยากจะดูแลบ้านเมืองดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็อยากจะดูแลครอบครัวด้วยนะครับทดแทนเวลาที่ว่าผมไม่อยู่ทดแทนเวลาที่ว่าผมได้ไปบัตรราชการชายแดนนะครับผมก็ช่วงที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องกลับมาดูนะครับผมก็โอเคนะครับก็มาบอกมากราบพี่น้องเฉยๆบางทีผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพราะว่าผมกลับมาบ้านนี่คือบางทีต้องดูต้องช่วยภรรยาบ้างต้องช่วยดูแลลูกบ้างอะไรบ้างป่วยนะครับก็ลำบากสักหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือผมก็มาบอกกับพี่น้องตั้งไว้ก่อนนะครับมาบอกกับพี่น้องตั้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพี่น้องหาว่าเอ้ยพี่จ๋าหายไปไหนอีกแล้วหายไปเลยในตำนองนั้นประมาณนี้นะครับผมก็แวะมาทักทายมาพูดคุยมาบอกกันนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงนะครับผมเป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยนะครับผมที่ว่าคนไทยของเรานะครับที่คนไทยของเราเป็นคนเป็นวันสำคัญของคนไทยของเราวันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่ชาวต่างชาติหรือแรงต่างประเทศเพื่อนบ้านแรงต่างอยากจะเคลมของเรานะครับผมเพราะว่าวัฒนธรรมแรงต่างของเรานี่คือมันดีอยู่แล้วนะครับผมดีอยู่แล้วจนเพื่อนบ้านอยากจะเคลมอยากจะได้เป็นเจ้าของไม่ว่าวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีแรงต่างนะครับผมเราก็พยายามสืบทอดกันไปนะครับผมพี่น้องสืบทอดกันไปนะครับเราคือวัฒนธรรมประเพณีของเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดรุ่นนู้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือมาถึงยุคของเราก็ต้องสืบทอดกันนะครับผมสืบทอดกันต่อไปนะครับเพื่อให้วัฒนธรรมและเพื่อให้วัฒนธรรมตรงนี้นะครับผมมันจะได้อยู่ยั่งยืนนะครับได้อยู่ยืนยาวไปถึงชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็ผมนี่คือไม่ได้ไปนานแล้วนะครับผมไม่ได้ไปเรียราชสารน้ำแรงต่างนะครับผมคือถามว่าน้อยใจไหมก็ไม่ได้น้อยใจเลยนะครับผมเพราะว่ามันเกิดความเคยชินไปแล้วนะครับกับผมนี่คือมันหลายปีมากเลยนะครับที่ว่าไม่ได้มาเกี่ยวกับสงกรานต์ไม่ได้เกี่ยวมาลิ้นน้ำเรนต่างรถน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าผมติดภารกิจอยู่ตลอดนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมไอตอนปีแรกๆมันมีความรู้สึกอยู่บ้างแหละพี่น้องคืออยากจะกลับมา
อยู่กับพี่น้องกลับมาพบป่าพี่น้องต่างๆนะครับเพราะมันเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันสำคัญของคนไทยวันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตอนแรกๆก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่พอหลังๆนี่คือมันไม่มีความรู้สึกแล้วประเทศชาติรู้สึกว่าประเทศชาติมันสำคัญกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือมันยังไงอ่ะมันหมดแล้วหมดไปแล้วกับความรู้สึกตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับผมมีเด็กมาอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่ซนเหลือเกินนะครับซนเหลือเกินนี่ซนเหลือเกินแอบหนีออกมาจากห้องอีกแล้วนะครับผมก็มาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่มานอนนี้คืนนึงแล้วนะครับผมมานอนโรงพยาบาลคืนนึงแล้วคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมก็อยากจะไปทำบุญตักบาตรเหมือนกันนะครับผมอยากจะไปตักทำบุญตักบาตรรดน้ำพระในตำนองนี้นะครับแต่ว่าในโรงพยาบาลก็มีนะครับผมในโรงพยาบาลเขาก็ทำดีเหมือนกันนะครับคนที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้ไปรดน้ำดำหัวคนแก่ไม่ได้ไปรดน้ำพระเขาก็ยกพระพุทธรูปมานะครับผมยกพระพุทธรูปมาตั้งไว้แล้วก็มีน้ำอบน้ำอะไรต่างๆนะครับเตรียมที่ให้เราอาบน้ำพระส่งน้ำพระประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องไปส่งน้ำพระด้วยนะครับผมผมได้โอกาสไหนๆก็มีโอกาสแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งน้ำพระกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องที่ว่าภรรยาอยู่เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมเลยนะครับผมก็โอเคไปนี่เด็กๆรองเท้าก็ไม่ยอมใส่นะครับพี่น้องนี่ซนเหลือเกินดูซนเหลือเกินนี่พี่น้องเขาทำสวยมากเลยนะครับเขาทำสวยมากเลยนะครับผมนี่ผมชอบมากเลยมาถึงเห็นนี่ชอบมากนะครับชอบมากเลยโอ้สวยงามนะครับสวยงามสีชมพูบานสะพรั่งเลยนะครับผมก็เลยเลือกฉากตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกฉากตรงนี้มาถ่ายพี่น้องได้ดูกันนะครับผมนะครับผมก็อยู่หน้าลิฟต์พอดีเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปรดน้ำพระกันนะครับผมตรงนี้ของเป็นฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมนี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลทุ่งสงนะครับพี่น้องโรงพยาบาลทุ่งสงไปเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปรดน้ำพระก่อนนะครับผมก็พระพุทธรูปนะครับผมที่ว่าทางโรงพยาบาลเอามาตั้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตรดน้ำพระก่อนนะครับผมไอ้มาเร็วนะครับผมก็โอ้น้ำหอมน้ำอบหอมมากเลยนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับไปเดี๋ยวเราก็ไปดูห้องที่ว่าภรรยาอยู่นะครับผมก็ได้ห้องพิเศษด้วยนะครับไปพี่น้องครับผมผมนอนตรงนี้นะครับผมเมื่อคืนก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องโอเคนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลูกอ่อนนะครับผมก็อยากกินนมแล้วครับผมก็เป็นได้หมดนะครับผมชีวิตคนเรานะครับเป็นได้หมดนะครับ
็เป็นทั้งผู้พิทักษ์เป็นทั้งรั้วของชาติต่างๆนะครับผมเป็นได้หมดนะครับแล้วแต่บทบาทหน้าที่นะครับก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ